ลกจิตอะมันไม่อร่อยเยี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพร้อมกับชุดนอนและกล่องปริศนาด้านหน้าอยู่ทั้งหมด4แถวรวมกันมันคือปูดองทั้งหมดจากร้านใน IG และเพจ Facebook นะคะอันนี้ฟองไข่ดูอันนี้ออปูอบอันนี้ปูไข่เยิ้มใบมิกและล่าสุดท้ายเลือกปูดองนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาไหนที่เหมาะกับการกินปูดองมากที่สุดหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปนะคะเป็นเวลาที่กำลังดีมากๆสามารถไปติดตามร้านพวกนี้นะคะแล้วก็สั่งได้ตามที่อยู่แล้วก็ไลน์ด้านล่างนี้เลยนะคะตามชื่อร้านขอขอบพระคุณที่ส่งปูดองมาให้นะคะคลิปนี้กรุณาใส่หูฟังนะคะเพื่ออรรถรสที่ดีที่สุดนะคะกรุณาใส่หูฟังเพื่ออรรถรสในการรับชมโมจะเริ่มไม่พูดแล้วนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ได้อ่ะมันต้องพูดอ่ะน้อยๆเลยพูดน้อยๆโอเคอื่นเนาะปูไข่เยิ้มใบมิกเหมือนโรคจิตอ่ะมันไม่งั้นอร่อยเยี่ยเมื่อพูดใส่มากโคตรเทอร์ปีเราไปเจอเรื่องร้ายมาแค่ไหนอ่ะแค่แบบสั่งเดลิเวอรี่ปูดองมาที่บ้านแล้วเขามาส่งเราก็นั่งกินแบบเงียบๆคนเดียวโอเคปะมีอะไรอ่ะไม่โอเคนั่งแดกกูดูงี้ก็โอเคของร้านนี้เอาปูอบมีพริกโรยมาด้วยว้าวโอ้มีมันปูด้วยร้านสุดท้ายนะคะเลือปูดองส่งไซส์จัมโบ้มาซะด้วย
ไข่ปูมันยังแบบไม่ละลายมากอ่ะแล้วพอเคี้ยวมันก็เลยหนึบๆฟันนิดนึงอ่ะแบบหยุบหยุบตัวใหญ่มากวู้นึกเดียวหลุดเลยอ่ะพอกินเงียบๆพอไม่ต้องอธิบายเสียงอ่ะมันรับรู้รสชาติเต็มที่มากความมันความหอมน้ำจิ้มแล้วก็รสน้ำดองอ่ะที่มันเค็มๆหวานๆนี้ซึมเข้าไปในเนื้อปูกับเนื้อไข่อ่ะแล้วกินกับข้าวคลุกกับข้าวร้อนๆอ่ะพริกมะนาวคือประสานรับรสมันรับได้เต็มที่มากอ่ะคือมันดีมากอ่ะถ้าเกิดว่าใครดูจนจบแล้วยังไม่ได้ใส่หูฟังแนะนำว่าให้ใส่หูฟังแล้วย้อนกลับไปดูใหม่อ๋อคือโมไม่เคยกินปูดองแล้วอร่อยขนาดนี้มาก่อนอะเพราะว่าปกติเรากินแล้วก็จะแบบพูดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอกินแบบมีสมาธิแล้วมันแบบสุดจริงๆอะลองไหมคะคนดูอยากลองไหมคะถ้าอยากลองอะเดี๋ยวโมส่งตัวแทนคนอื่นมาให้ลองก่อนอะไรเอามาชิมมาชิม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 บอกกระดองแล้วกันมันมีพริกไงมันเลยอร่อยAre you ready? นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ